เพิ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบให้ได้เพราะเมื่อใจไม่สงบแล้วมันเป็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจไม่สงบนั่นเองคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็ต้องการความสุขแต่ไม่รู้จักทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนไม่รู้วิธีการบางคนก็เข้าใจว่ามีเงินมากมากนู่นมีทรัพย์สมบัติมากมากถือว่ามีความสุขหรือว่าพูดรวบยอดก็ผู้ใดได้สิ่งที่ตนชอบอกชอบใจมาแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขนี่ความเข้าใจของมนุษย์ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขมันมีอยู่สองอย่างอามิสสุขนิรามิสสุขอามิสสุขสุขอาศัยวัตถุสิ่งของไม่ยั่งยืนเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยวัตถุสิ่งของอันนั้นให้มีความสุขเมื่อสิ่งของอันนั้นสูญหายไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปนิรามิสสุขสุขไม่อิงอาศัยสิ่งของไม่อาศัยกิเลสสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบระงับของจิตใจจากกิเลสต่างๆนี่เป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงสิ่งใดทั้งหมดเมื่อจิตมันไม่มีกิเลสแทรกแซงเข้ามาแล้วมันก็สงบอยู่ในตัวของมันเองมันไม่มีเคลื่อนไหวไปมาอยากจะได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้เนี่ยพากันสังเกตพิจารณาดูเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พุทธบริษัทนั้นใส่ใจเรื่องภาวนาให้มากทำอย่างไรใจนี่จะสงบระงับแล้วก็ตั้งใจทำลงไปเนี่ยคนส่วนมากก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นมันห่วงความสุขอันไม่เป็นแก่นสารแต่แล้วในที่สุดมันก็พัดพรากจากความสุขอันไม่เป็นแก่นสารนั่นไปอันนี้บุคคลก็ได้ประสบแต่ความทุกข์ต่อไปเบื้องหน้าหรือทุกข์ในปัจจุบันนี้แหละเช่นอย่างว่าอ้าวเป็นนักบวชอย่างนี้นะเป็นนักบวชปล่อยจิตให้นึกถึงอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆไปแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขใจหรือว่าได้นอนหลับสบายไม่ต้องทำงานกากกรรมอะไรก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็นอนใจนึกว่าตนสบายแล้วไม่ปรารภความเพียรอะไรนี่เรียกว่านักบวชนี่นะความหลงความเข้าใจผิดของนักบวชซึ่งหลงติดหลงคล้องอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวความสุขของคฤหัสถ์ถ้าเป็นผู้ชายได้เมียสวยๆงามๆมาก็ถือว่ามีความสุขถ้าเป็นผู้หญิงได้ผัวที่รูปสวยรูปงามด้วยมีเงินมีทองด้วยก็ถือว่ามีความสุขทำการค้าขายได้กำไรงามๆก็ถือว่ามีความสุขทำนาทำสวนได้ผลผลมากมายขายได้เงินได้ทองมากก็ถือว่ามีความสุข
อยู่ไปร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนกินได้นอนหลับก็ถือว่ามีความสุขดังนี้เป็นต้นอื่นๆก็เหมือนกันกับอย่างนี้แหละเนี่ยการที่คนเรามันไม่ใส่ใจใส่พระพุทธศาสนาไม่สนใจในที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถือว่าตนได้สิ่งที่อำนวยความสุขให้แล้วนะให้พากันเข้าใจไว้ความสุขเหล่านั้นมันเป็นเสมือนอย่างเหยื่อล่อติดอยู่ในเบ็ดเมื่อปลาเห็นแล้วก็สำคัญว่าเป็นอาหารอันบริสุทธิ์ก็เอาปากงับเข้าไปแล้วก็แหวกว่ายนึกว่าจะแหวกว่ายไปกินไปที่ไหนได้เบ็ดมันเกาะเอาปากทะลุเข้าไปดิ้นยังไงมันก็ไม่รู้ได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาฉันใดบุคคลผู้ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเหล่านี้มันก็บันดาลให้ต้องทำการทำงานกลากกรรมลำบากเพื่อให้ได้วัตถุสิ่งของอันตนชอบใจนั่นมาอาศัยนี่คนเรามันไม่ฉลาดเห็นว่าได้มีเงินทองใช้จ่ายง่ายง่ายคล่องคล่องเราถือว่ามีความสุขแล้วไม่นึกถึงตอนที่แสวงหาบ้างนะมันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนบางคนก็เลยเอาชีวิตไปแลกเอาเงินก็เลยไม่ได้ทำตายเสียก่อนอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายให้พากันพิจารณาดูให้ดีสุขกับทุกข์มันเป็นคู่กันนะแต่มันสุขชั่วคราวนี่สินักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายถ้าว่าทำงานกลากกรรมลำบากแล้วได้เงินได้ทองมาแล้วเงินทองนั้นก็ไม่สูญหายไม่ต้องใช้ต้องจ่ายไม่แสดงความยินดีในแต่เงินแต่ทองเข้าของเท่านั้นแล้วตนก็มีความสุขได้ไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเลยอย่างนี้มันก็ยังชั่วน้อยก็พอที่จะยินดีในทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นแต่นี่มันหาเป็นอย่างนั้นไม่เงินทองได้มาแล้วต้องจ่ายเพราะร่างกายนี่มันเรียกร้องเอาอาหารมาบำรุงอยู่เรื่อยไปเป็นผู้ครองเรือนนะสองวันละสองครั้งสามครั้งเป็นนักบวชก็นักบวชบางอย่างพวกก็วันละสองครั้งวันละครั้งก็มีอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ดีผู้ญาติโยมชาวบ้านที่เขาทำการงานหาเงินทองเข้าของเขาเฉลี่ยมาให้ทานแก่นักบวชอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายกว่าเขาจะได้ทำบุญทำทานทำงานกรรมผลทนแดดแสนทุกข์แสนลำบากถ้าหากว่าผู้มีปัญญาได้พิจารณาใคร่ควรต้นเหตุแห่งความสุขชั่วคราวอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะก็จะไม่ติดใจอยู่ในความสุขชั่วคราวก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์ผู้เบื่อหน่ายในทุกข์เช่นนั้นแล้วทำอย่างไรเป็นผู้ครองเรือนไม่หาก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้เมื่อเป็นเช่นนี้ยังหนีออกจากเรือนไม่ได้ก็ต้องทำความรู้เท่าความสุขชั่วคราวนั้นเมื่อได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอันใดมาได้ใช้จ่ายสะดวกได้มีความสุขสบายเพราะได้ใช้ได้จ่ายคล่องตัวเช
เช่นนั้นก็รู้เท่ารู้ว่าความสุขนี้เป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนเราไม่ควรติดไม่ควรหลงแต่ก็อาศัยความสุขเหล่านั้นสร้างกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ได้ก้าวไปสู่นิรามิตสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งใดเมื่อบุคคลมาได้อาศัยความสุขชั่วคราวเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาในโลกนี้แล้วก็มาสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆไปเช่นนี้เมื่อบุญกุศลมันมากเข้าเท่าใดก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมองเห็นความสุขที่ตนได้รับอยู่นี่มันไม่มากมายอะไรน้อยนิดเดียวไม่ยั่งยืนเลยเช่นอย่างเรื่องพระรัฐบาลเนี่ยก็เคยนำมาแสดงสู่ฟังแต่ผู้ที่มาใหม่บางทีก็ไม่ได้ยินได้ฟังท่านเป็นลูกเศรษฐีมีสมบัติหลายสิบโกฎมีเมียทั้ง4 คนเข้าใจว่ามีลูกคนเดียวนั่นแหละพ่อแม่หวงนักต้องการอยากให้สืบมรดกมารดาบิดาก็เอาอกเกาใจเต็มที่วันหนึ่งรัฐบาลไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมมุตเทศ4 ข้อให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งมวลไปโลกนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจเหนือโลกอันนี้ไปได้โลกนี้พ้องอยู่เป็นนิดเพราะเป็นธาตุแห่งตัณหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อพระองค์ทรงแสดงธรรม4 ข้อนี้เลยให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังนายรัฐบาลนี่ได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นจริงเพราะเหตุว่าท่านบำเพ็ญบุญกุศลมาแต่ก่อนมากมายแล้วแม้จะได้มาเสวยสุขในปัจจุบันนี้มากมายอย่างไรก็ไม่ติดในข้องก็เห็นชอบตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงคือว่าจำต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างไปอันนี้มันเป็นความจริงแท้ท่านเห็นอย่างนั้นจึงเบื่อหน่ายในการคลองเรือนกลับพอฟังเทศจบลงพุทธบริษัทเลิกไปแล้วก็คลานเข้าไปกราบพระบาทพระองค์ทรงแสดงสรรเสริญพระธรรมเทศนาไพเราะยิ่งนักข้าพระองค์ขอบวชในพุทธศาสนาด้วยพระองค์ถามว่าแล้วมารดาบิดาอนุญาตแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตถ้าเช่นนั้นก็จงกลับไปบ้านไปลามารดาบิดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็จึงค่อยมาบวชรัฐบาลก็จึงต้องกลับไปบ้านไปแล้วก็ไปลามารดาบิดาขอออกบวชมารดาบิดาก็เสียใจมากนึกว่าอยากจะได้ให้ลูกชายนี่ครองราชสมบัติอันมากมายแต่นี่ถึงกับร้องไห้ลำไส้อนวอนขออย่าได้ไปบวชเลยลูกต้องการจะทำบุญอย่างไรก็ทำไปเถิดเงินทองเราไม่อดไม่ยาก
แต่รัฐบาลก็ยืนหยัดอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ขอออกบวชเพราะว่าเงินทองเข้าของเหล่านี้ตายแล้วเอาติดตัวไปไม่ได้ผมได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้ามาแล้วย่อมพิจารณาดูก็เห็นเป็นความจริงถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตท่านก็เลยอดข้าวไม่รับประทานอาหารเสียเลยได้วันหนึ่งพ่อแม่อ้อนวอนก็ไม่ฟังอ้อนวอนให้รับประทานอาหารเสียไม่ยอมได้สองวันก็ไม่ยอมบัดนี้เพื่อนของรัฐบาลมาเยี่ยมมาเห็นว่ารัฐบาลนี่ใจเด็ดใจเดียวจริงๆเช่นนี้ก็จึงไปพูดกับพ่อกับแม่ว่ารัฐบาลนี่ใจเด็ดมากถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตให้นี่ให้ไปบวชนี่ก็คงจะตายเสียเปล่าเพราะฉะนั้นควรอนุญาตให้ไปเมื่อเพื่อนอยู่ไม่ได้ก็จะสึกออกมาเองพ่อแม่ก็เห็นดีตามเพื่อนของนายรัฐบาลก็จึงไปบอกลูกอนุญาตให้ไปบวชได้ลูกได้รับอนุญาตอย่างนั้นแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้องเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารพอมีกำลังดีแล้วก็จึงกลับไปวัดไปทูลขออุปสมบทกับพระศาสดาพระองค์ก็อุปสมบทให้ธรรมดาคนผู้มีบุญมากได้บำเพ็ญบุญกุศลมามากแล้วมันก็มองเห็นความสุขชั่วคราวนั้นว่าเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ดังอุปมามาแล้วเหตุนั้นท่านจึงเบื่อหน่ายไม่ปรารถนาบุญกุศลนั่นแหละดลบันดาลนะพูดแล้วนะให้ท่านเบื่อหน่ายในความสุขชั่วคราวเหล่านั้นแล้วหนีไปบวชเมื่อบวชแล้วท่านก็ไม่ประมาทพระศาสดาทรงสอนกรรมฐานให้อย่างไรท่านก็จำเอาได้แล้วไปปฏิบัติทำความเพียรภาวนาเจริญสมถะวิปัสสนาไปไม่ท้อไม่ถอยไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์เมื่อสำเร็จอรหันต์แล้วไปทูลลาพระศาสดาไปเยี่ยมบ้านพระองค์ก็ทรงอนุญาตเพราะรู้ว่าพระรัฐบาลนี่สิ้นกิเลสแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่เสียหายท่านกลับไปเยี่ยมบ้านมารดาบิดารู้เข้าก่อนิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านเมื่อท่านไปแล้วอย่างนี้ก็มารดาบิดาก็จัดอาหารให้มาให้ฉันพอท่านฉันแล้วก็อ้อนวอนให้ลูกชายศึกให้ลูกสะใภ้แต่งตัวเต็มยศมาอ้อนวอนมาแสดงมายาสาไถต่อรัฐบาลแล้วกับเงินทองสมัยก่อนไม่ได้เอาใส่หีบใส่ตู้เชฟอะไรไว้เลยเอากองไว้บนเรือนนั่นแหละแล้วก็เอาเสือลำแพนปิดไว้นิมนต์พระรัฐบาลไปฉันห้องที่เก็บเงินเปิดเสือลำแพนออกดูสิรัฐบาลเงินทองของเรานะอันนี้เป็นของฝ่ายพ่ออันนี้เป็นของฝ่ายแม่นี่พ่อแม่จะมอบให้ลูกหมดเลยให้ลูกใช้สอยตามความประสงค์เลยขอให้ศึกมาเถิดรัฐบาลก็เลยตอบมารดาบิดาว่าอาตมาว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดความกังวลไม่ให้มันเกิดความทุกข์ใจเพราะมีเงินมากมากนี่นะขนใส่เกวียนสัก500เล่มนี่แล้วเอาไปเทลงน้ำทะเลนู่นนะ
มันจะได้ความสุขสบายใจกว่าดีกว่าที่จะมาหวงแหนอยู่อย่างนี้พ่อแม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เสียใจฝ่ายเมียก็มาอ้อนวอนว่าท่านบวชในพุทธศาสนามุ่งหวังให้ได้นางฟ้าเป็นเมียเหรอท่านก็ตอบภรรยาเก่านั้นว่าดูก่อนน้องหญิงเราออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้หวังนางฟ้าสาวสวรรค์ที่ไหนเราบวชเพื่อชำระอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเพื่อจะได้พ้นทุกข์ในสงสารนี้ต่อไปเท่านั้นฝ่ายอดีตภรรยาได้ฟังอย่างนั้นคนแต่ก่อนนะถ้าผัวเมียกันเนี่ยถ้าเรียกผัวเรียกเมียว่าน้องหญิงแล้วอย่างนี้แสดงว่าตัดเยื่อใยอะไรกันเลยไม่เยื่อใยแล้วฝ่ายอดีตภรรยาทั้งสี่นั้นก็เสียใจลุกจากที่นั่งแล้วก็ร้องไห้ไปฝ่ายรัฐบาลก็ทำธุระอะไรเสร็จหมดแล้วท่านก็เข้าฌานเหาะไปสู่สวนอุทยานเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเสร็จกิจแล้วสำเร็จมรรคผลอรหัตผลแล้วเพื่อแสดงว่าให้พ่อแม่หรืออดีตภรรยานั่นไม่ห่วงใยอะไรไม่ให้รู้ว่ารัฐบาลนี่ไม่ต้องการครองเรือนเสียแล้วต่อจากนั้นมาก็เป็นอันว่าครอบครัวนั้นก็ยุติกันลงการแสดงความห่วงใยในพระรัฐบาลอันที่ยกเรื่องราวพระสาวกแต่ก่อนมาเล่าให้ฟังนี่ก็เพื่อที่จะให้รู้ได้เห็นว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะมันสามารถช่วยบุคคลให้หลุดพ้นไปจากกิเลสกามวัตถุกามได้โดยแท้จริงดังพระรัฐบาลนำที่นำเรื่องราวของท่านมาแสดงสู่กันฟังนี่ก็โดย อนุภาพของบุญที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อท่านสั่งสมอารมณ์มามากต่อมากจนเต็มแล้วบุญกุศลนั้นจึงโดนบันดาลให้ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนดังกล่าวมาแล้วจึงได้ล่ำลามารดาบิดาไปบวชเมื่อบวชแล้วก็อนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นอีกแหละมาช่วยหนุนกำลังใจของท่านในทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดท่านก็ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้นี่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงทำความเข้าใจกับตัวเองว่าต่อนี้ไปเราจะไม่หลงเหยื่อล่อคือกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ตอนนี้ไปเราจะไม่หลงเราจะไม่ปรารถนานี่เมื่อได้ยินได้ฟังประวัติของพระสาวกทั้งหลายมาแล้วให้มาสอนตนอย่างนี้และตนมีทรัพย์สมบัติอะไรพอที่จะให้ห่วงที่อยากจะไปแสวงหาความสุขในทางโลกกับเขาได้พิจารณาดูตนมีสมบัติมากเท่าไหร่เมื่อรู้ว่าไม่มีสมบัติมากแล้วไม่ควรที่จะไปเสี่ยงต่อความทุกข์เลยผู้มีบุญแก่กล้าได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วก็พยายามสั่งสมบุญสืบต่อให้มากขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าบุญมันจะเต็มบริบูรณ์แล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายถ้าบุญกุศลยังไม่เต็มก็ยังไม่เบื่อไม่นายแต่ว่าบางคนบุญยังไม่เต็มเบื่อนายก็มีเช่นพวกฤาษีชีภัย
ก็ได้แก่ผู้ครองเรือนนี่แหละได้เห็นโทษในการครองเรือนนั้นเป็นทุกข์ยากลำบากเหลือเกินแล้วก็ถึงจะมีเงินทองก็ของมากอย่างไรมันก็ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ดังนั้นท่านจึงสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นฤาษีนั่งบำเพ็ญกสิณฌานอยู่ในป่าจนสำเร็จโลกียฌานบางท่านก็เลยเหาะเดินอากาศได้นู่นนะนี่แต่ว่าท่านหากได้แต่เพียงโลกียธรรมเท่านั้นไม่บรรลุถึงโลกุตรธรรมผู้ที่จะได้บรรลุโลกุตรธรรมต้องได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนถ้ายังไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าใครจะมีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าจนเต็มแล้วก็ตามก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตผลหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นธรรมเนียมมาแต่ไหนแต่ไรมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นแหละที่พระองค์ออกบวชแล้วได้แสวงหาทางตรัสรู้ด้วยพระองค์เองทางไปสู่พระนิพพานเพราะไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนพระองค์เลยพระองค์ค้นพบด้วยลำพังพระองค์เองดังที่รู้ๆกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละเป็นเช่นนั้นการที่บุคคลผู้มีปัญญามีบุญวาสนาทั้งหลายบุญกุศลนั่นแหละมาโดนบันดาลให้เกิดความคิดนึกในใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นบางคนอาจจะนึกคิดแต่ก่อนมาบวชนึกคิดเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยในการครองเรือนแล้วนับว่ามากพอสมควรแหละจึงสามารถเอาชนะตัณหาประเภทครองเรือนนั้นมาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็จึงไม่ควรประมาทแม้ว่าผู้บางคนจะได้ครองเรือนมาแล้วเบื่อหน่ายการครองเรือนนั้นหนีออกมาบวชแล้วก็ตามเมื่อบวชมาแล้วเกียจคร้านติดอยู่แต่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นไม่ทำความเพียรภาวนาเช่นนี้นั้นกิเลสมันจะมาครอบงำจิตใจได้เหมือนกันมันจะทำดลใจให้หวนนึกถึงความสุขในการครองเรือนอยู่นู่นนะไอการเป็นนักบวชนี่มันทุกข์มันยากมันลำบากไม่ได้นอนเต็มตาต้องการความสนุกสนานก็ไม่ได้สนุกสนานเหมือนอย่างคู่ครองเรือนนี่ไอ้กิเลสมันมายั่วยวนชวนให้หลงมันมีอยู่มันมากระชิบในใจนี้เองเนี่ยดังนั้นเราควรมีปัญญาควรรู้เท่ามายาสาไถของกิเลสเหล่านั้นไม่ไปตามมันมันจะล่อให้ไปตกหลุมแห่งความทุกข์นี่แหละอนุภาพแห่งบุญกุศลนะให้พากันสั่งสมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะอย่าประมาทอย่าท้อถอยบุคคลที่มัวเมาไปเพลิดเพลินอยู่แต่ในกามคุณแล้วเช่นนี้มันจะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลขั้นสูงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เพราะมันติดความสุขชั่วคราวจะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงไปแล้วจะห่างจากความสุขเหล่านั้นไปอันนี้เรียกว่าเข้าใจผิดคนเราเนี่ยก็ยังว่ามันเป็นสุขชั่วคราวเมื่อตนหลงไปติดความสุขชั่วคราวอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันหมดไปสิ้นไปก็เป็นทุกข์แล้วหรือสิ่งเหล่านั้นไม่สลายไป
อัตภาพร่างกายนี้ก็แตกดับทำลายพลัดพรากจากของรักของชอบใจเหล่านั้นไปก็เป็นทุกข์แล้วจิตใจนี่นะลองคิดดูอามิสสุขสุขอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นเหยื่อล่อให้จิตนั้นติดอยู่ในทุกข์ในวัฏสงสารนี้ดังนั้นแหละก็จงพากันพิจารณาคฤหัสถ์เมื่อไม่เห็นโทษแห่งกามคุณมากๆเข้าไปแล้วก็สามารถสละบ้านเรือนออกบวชได้เหมือนกันอำนาจแห่งบุญกุศลน่ะเหมือนอย่างนางภิกษุณีองค์หนึ่งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นน่ะความจริงนางได้ไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแต่เป็นสาวอยู่นู่นนะพอได้ฟังธรรมแล้ววันนี้ก็เห็นโทษแห่งการที่จะอยู่ครองเรือนต่อไปจึงล่ำลามารดาบิดาขอไปบวชเป็นนางภิกษุณีมารดาบิดาก็ไม่อนุญาตก็อ้อนวอนให้ลูกสาวแต่งงานลูกสาวทนคำอ้อนวอนของพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยแต่งงานพอแต่งงานมาแล้วนางก็ไม่ลืมการบวชทีนี้อยากบวชอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลงไหลไม่ได้ติดอยู่ในกามคุณเหล่านั้นเลยจิตใจเห็นแต่โทษของมันแล้ววันนี้ก็พยายามเอาอกเอาใจสามีให้สามียินดีด้วยเต็มที่แล้วได้โอกาสก็ล่ำลาสามีแบบนี้นะสามีก็เลยอนุญาตสามีเห็นใจใจดีเห็นว่าภรรยาของตนต้องมีบุญวาสนาแก่กล้าแน่ถึงสมัครใจออกไปบวชก็เลยไม่ขัดอนุญาตเมื่ออนุญาตแล้วก็ไปสู่สำนักภิกษุณีไปขอบวชด้วยสงฆ์สองฝ่ายเมื่อบวชเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจทำความเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยมานี่อยู่มาเลยเกิดมีคันขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นเพื่อนก็พาไปหาพระเทวทัตไปแจ้งให้พระเทวทัตทราบว่าภิกษุณีองค์นี้มีลูกไม่ทราบว่ามีลูกตอนบวชเข้ามานี่แล้วหรือว่ามีลูกก่อนบวชก็ขอให้ท่านวินิจฉัยพระเทวทัตเนี่ยท่านเป็นคนเรียกว่าใจมันหนาแน่นไปด้วยบาปอกุศลพอแรงแล้วท่านก็พิจารณาหน่อยหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าคนมีลูกอย่างนี้เขาไม่ควรจะบวชอยู่ในศาสนาควรสึกไปเสียว่างั้นนางภิกษุณีองค์นั้นก็ไม่ยอมเมื่อไม่ยอมแล้วก็จึงได้นึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่อย่างนี้เราจะไปหาใครแล้วคนอื่นนะเราจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ผู้มีญาณอันวิเศษจงได้วินิจฉัยเรื่องของตนว่าเป็นยังไงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบแล้วพระองค์ก็รู้แล้วว่าเขามีท้องมาตั้งแต่ครองเรือนอยู่โน่นนะแต่เพื่อให้คนทั้งหลายได้รับรู้ร่วมด้วยเพราะว่าอาศัยแต่ความรู้ด้วยญาณของพระองค์นั้นคนบางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็จึงให้ไปเชิญนางวิสาขาผู้ชำนาญในการมีลูกมีเต้ามาตั้ง20 คนให้ได้มาพิสูจน์ครรภ์ของนางภิกษุณีองค์นั้นนางวิสาขามาถึงเข้าก็เอาม่านไปกั้นไว้เป็น
โดยเฉพาะห้องหนึ่งแล้วก็ให้น้ำภิกษุณีนั้นเข้าไปตนก็เข้าไปในม่านนั้นแล้วก็ไปทำดูท้องไปพิสูจน์ดูแล้วเสร็จแล้วก็ออกมามาทูลพระศาสดาว่านางภิกษุณีองค์นี้มีท้องมาแล้วได้4 เดือนแล้วหมายความว่ามีท้องมาตั้งแต่อยู่กับสามีนู่นไม่ใช่ว่ามามีท้องเอาตอนเพิ่งบวชเข้ามานี่หามิได้พระศาสดาก็เลยตัดสินให้นางภิกษุณีนั้นไม่ต้องศึกให้อยู่ไปในพระศาสนาเรื่อยไปอย่างนี้พระเจ้าประเสนอิโกศลได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์อย่างนั้นแล้วก็พอพระหฤทัยจงปวารณาไว้ว่าถ้าหากว่านางภิกษุณีองค์นี้คลอดลูกออกมาเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ตามข้าพระองค์จะขอเอาไปเลี้ยงให้แม่เลี้ยงนางนมเลี้ยงจนใหญ่โตขึ้นมาทีเดียวว่างั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตเมื่อนางภิกษุณีองค์นั้นคลอดลูกมาแล้วก็เป็นผู้ชายเมื่อบำรุงรักษาพอมีกำลังเด็กพอมีกำลังดีเห็นว่าปลอดภัยก็ได้มอบให้พระเจ้าพิเศษที่โกศลไปเลี้ยงพระเจ้าพิเศษที่โกศลก็สั่งให้แม่เลี้ยงนางนมเลี้ยงอย่างดีธรรมดาคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นเมื่อเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาพอได้ประมาณสัก5 ขวบนี่พระเจ้าพิเศษที่โกศลก็พาไปมอบแก่พระศาสดาเลยพระศาสดาก็เลี้ยงเอาอีกนั่นแหละพอแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ากุมารกัสสปะนั่นแหละแปลว่ากัสสปะผู้เป็นลูกบุญธรรมของพระราชานั่นแหละเมื่อกุมารกัสสปะอายุได้7 ปีบุญกุศลที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติผลหลังก็มาโดนบันดาลให้อยากบวชจึงไปกราบทูลพระเจ้าประเสริฐนิกุศลให้ได้ทรงทราบพระเจ้าประเสริฐนิกุศลก็ยินดีจึงนำไปมอบให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้เมื่อบวชให้แล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติรักษาศีล10ให้บริสุทธิ์แต่ตอนเป็นสามเณรไม่มีด่างไม่พร้อยจนเจริญวัยใหญ่โตมาอายุ20แล้วก็มีศรัทธาอยากบวชพระพระองค์ก็บวชให้เมื่อบวชพระมาแล้วท่านก็ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไปอยู่ในเมืองมันวุ่นวายก็ล่ำลาอุปัชฌาย์อาจารย์ออกไปบำเพ็ญอยู่ตามบ้านนอกไม่นานท่านก็สำเร็จอรหันต์ส่วนมารดานั่นน่ะตั้งแต่คลอดลูกมาลูกออกบวชแล้วเวลาลูกยังอยู่ในเมืองสาวัตถีก็ได้เห็นลูกวัยวัยพอลูกหนีออกไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในชนบทแล้วก็เป็นทุกข์ห่วงใยอะไรลูกหลายพยายามเที่ยวหาลูกชายอยู่นั่นแหละมันก็ไม่พบมาได้ลูกชายเมื่อได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่บ้านนอกก็ได้ความสงบสงัดแล้วก็ได้สำเร็จอรหัตผลเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วจึงกลับเข้ามาเมืองสาวัตถีเพื่อที่จะตามหาแม่จะสงเคราะห์แม่เดินบิณฑบาตไปวันหนึ่งก็ไปเจอกันเข้า
แม่เห็นลูกก็แล้วก็ร้องไห้อะไรลูกมากบัดนี้ลูกก็พยายามพูดปลอบโยนมารดาปลอบโยนยังไงมารดาก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจไม่หยุดยั้งท่านก็เลยใช้อุบายว่าคุณแม่นี่บวชมาตั้งนมนานหลายปีแล้วป่านนี้ก็ยังตัดความรักความอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เหลือพอผู้เป็นแม่ได้ฟังอย่างนั้นก็เสียใจอย่างแรงบัดนี้นะว่าลูกนั้นไม่เยื่อใยอะไรตนเลยไอ้ความรักความอะไรในลูกก็หายออกไปก็เลยตั้งใจว่าต่อนี้ไปเอาละเราจะไม่หวงไม่ห่วงไม่อะไรในลูกแล้วลูกยังไม่อะไรในเราเราจะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมท่านก็ตั้งใจภาวนาเข้าไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหันต์เช่นเดียวกับลูกชายนี่แหละการที่แสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลสู่กันฟังเป็นอย่างนั้นคนไม่มีบุญน่ะหรือว่าบุญน้อยน่ะมันก็ติดก็คล้องอยู่แต่ในย้าวในเรือนยินดีอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสติดอยู่ในแต่ความสุขชั่วคราวอย่างที่คนทั้งหลายติดอยู่นั่นแหละให้พากันพิจารณามันเห็นนั่นเรียกว่าบุญเขายังไม่เต็มบุญยังไม่มากกิเลสมันหลายกว่าบุญเพราะฉะนั้นกิเลสมันจึงครอบงำจิตใจได้จึงเอาชนะกิเลสไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาเขาก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมไปคนบางพวกนะบางพวกบุญวาสนามันน้อยมากก็เลยไม่อยากสนใจเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอุโบสถอะไรเลยมีศรัทธาเพียงแค่กินทานทานไปตามประเพณีเท่านั้นเองพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปเพราะฉะนั้นจะท่องเที่ยวไปในสงสารอันนี้นานพอมัวเมาประมาทอยู่เป็นอย่างนั้นผู้ใดมีบุญบารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วแต่ไม่ถึงกับสละบ้านเรือนออกได้ออกบวชได้ไอ้อย่างนี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสแก่กล้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาใจใส่ในการดูแลวัดวาศาสนาถวายปัจจัยทั้งสี่แด่พระสงฆ์สามเณรในพุทธศาสนานี้ตามกำลังความสามารถเท่าที่จะทำได้แล้วก็ได้เข้าใกล้พระเจ้าประสงค์ได้ฟังธรรมได้รักษาศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งได้ไหว้พระภาวนาก็ทำบุญกุศลอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้บางคนอินทรีย์บารมีก็แก่กล้าเข้าขั้นที่จะได้มรรคผลในชาตินั้นท่านได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลอรหัตผลเข้าสู่พระนิพพานไปได้แต่บางท่านบำเพ็ญไปก็ได้บรรลุมรรคผลเพียงขั้นต้นเช่นพระโสดาบันเป็นต้นตลอดชีวิตก็มีเรื่องหมู่นี้นะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่มันยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันดังกล่าวมานี้ผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะนักบวชอย่างนี้นะก็ควรทบทวนดูว่าถ้าบุญเราไม่มากเราก็ไม่ได้มาบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วหากมัวเมาประมาทไปก็เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ถึงแม้จะมีบุญมากพอสมควรจึงได้เข้ามาบวชก็ตามเพราะว่าบุญส่วนนั้นมันเป็นส่วนโลกีมันแทรกอยู่ด้วยกิเลสดังนั้นพอเผลอสติเข้าไปเท่านั้นเนี่ยมันก็กิเลสก็แทรกแซงเข้ามาได้อย่างนี้นะก็อ่อนพับไปตามกิเลสเพราะบุญตัวมันน้อย
ดังนั้นจึงต้องตั้งใจภาวนามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะประคับประคองกายวาจาจิตของตนนี่ให้ตรงไปตามธรรมวินัยไม่ให้ออกนอกธรรมนอกวินัยนี่ตั้งใจทำความเพียรภาวนาให้สม่ำเสมอไปมีสติสัมปชัญญะประคองจิตที่สงบที่ตนทำให้สงบแล้วนั้นมีสติสัมปชัญญะรักษาความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณที่ตนได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วเพราะทุกคนภาวนาถ้าทำใจสงบลงไปแล้วอันจะไม่มองเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ไม่มีหรอกเห็นกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเห็นแล้วมันหนักไม่สามารถรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ได้มันประมาทเลินเล่อนี่นะส่วนมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นรู้อย่างนี้แล้วค่อยพากันรักษาให้สำรวจตรวจดูจิตใจนี่นะมันมองเห็นร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่หรือไม่จิตนี่มันมองเห็นอยู่หรือรู้อยู่หรืออ้าวถ้ายังมองไม่เห็นชัดก็พิจารณาให้มันชัดขึ้นไปเหมือนเดิมอีกถ้ามันเห็นอยู่รู้อยู่ว่าร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันมีทุกข์ทนยากลำบากจริงไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมบาปกรรมเมื่อสิ้นบุญสิ้นบาปแล้วก็แตกดับทำลายลงดังนั้นจึงไม่ควรที่จะไปหลงไหลยึดมั่นอยู่ว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรานี่มารักษาความรู้หมั่นพิจารณาทำให้ใจเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของร่างกายนี้อยู่เสมอพิจารณาเตือนใจให้เห็นทุกข์ในขันธ์ห้านี่มันทนได้ยากเพราะมันไม่เที่ยงต้องเลี้ยงต้องบำรุงต้องรักษากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนขันธ์ห้านี่จึงค่อยพอประทังอยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่วายที่จะต้องแปรปรวนไปจะบำรุงรักษาให้อยู่ดีกินดีจากเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยเมื่อเวลามันบุญกุศลยังไม่หมดลงเต็มที่นะมันก็ทรุดโทรมไปมันบุญกุศลกำลังน้อยลงน้อยลงนะไอ้ร่างกายอันนี้มันก็ทรุดโทรมลงไปที่เราเรียกว่าคนแก่อย่างนี้นะเราก็เห็นกันอยู่ดาดดื่นนี้คนที่เกิดก่อนนะนั่นแหละมันเตือนใจให้พิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารอันนี้อยู่นั้นแล้วบังคับไม่ได้มันจึงแก่มันจึงชำรุดทรุดโทรมมันจึงแตกจึงดับถ้ามันบังคับได้ถ้าเป็นของตนจริงๆก็บังคับได้สินี่มันฟื้นความรู้อันนี้ความเห็นอันนี้ให้บังเกิดขึ้นในใจเสมอไม่ใช่ว่าเราจำได้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วไปเลยไม่ได้กำหนดพิจารณาอีกต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวไอ้อวิชชาความไม่รู้มันก็ครอบงำเข้ามาอีกแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาหายไปแล้วเดี๋ยวก็มองเห็นรูปนามอันนี้เป็นของสวยของงามเป็นของเที่ยงยั่งยืนขึ้นมานี่บรรดาจิตใจที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่มันมีหลงได้ถ้าประมาทแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าได้พากันประมาทให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยดังอุบายภาวนาที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้แล้วก็คงจะได้รับความสุขความสงบพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารไปได้ตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมา